คุณวิริศครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของการนัดหมายจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุฟ้าครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นบริเวณลานอาคารรัฐสภาติดกับสี่แยกเกียรติกายหลักๆแล้วการชุมนุมในวันนี้จะเน้นรูปแบบของการปราศัยที่พูดถึงการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลครับเป็นอีกครั้งที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าทะลุฟ้านัดจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเกียรติกายครับโดยการรวมตัววันนี้แกนนำผู้จัดชุมนุมระบุว่าจะเน้นเป็นกิจกรรมการปราศัยเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานที่ผิดพลาดภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะองค์คาพยพฝ่ายบริหารระบบรัฐสภาที่ล้มเหลวและเอื้อประโยชน์ต่อรัฐบาลในการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับทั้งส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ได้รับความเห็นชอบจากสว.ที่มาจากการแต่งตั้งและการสนับสนุนจากพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลครับเสมือนเป็นการจำลองรูปแบบการอภิปรายนอกสภารวมทั้งยังมีการพูดถึงประเด็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนต้องการด้วยนะครับนอกจากนี้การจัดกิจกรรมการปราศัยหน้ารัฐสภาครับยังมีวันนี้กลุ่มทะลุฟ้าก็จะมีการส่งตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาด้วยนะครับในเวลาประมาณ 16:00 น.เพื่อยื่นข้อเรียกร้องและแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนของภาคประชาชนและยังมีการแสดงดนตรีจากวงทะลุฟ้าด้วยครับขณะที่การชุมนุมวันนี้ทางด้านของนายธนัทธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดครับจะมีการเดินทางมาร่วมกิจกรรมการปราศัยด้วยซึ่งต้องจับตาเนื้อหาของการปราศัยที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับสำหรับกิจกรรมสดณขณะนี้ครับเป็นกิจกรรมในเวลาประมาณ 16:12 นาทีทางกลุ่มได้เริ่มในการที่จะเข้าสู่การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ครับโดยการได้จำลองห้องประชุมคล้ายกับอาคารรัฐสภาและกิจกรรมในวันนี้คาดว่าจะไปสิ้นสุดในเวลาประมาณ 19:30 นาทีครับ